26มกราคม9เดือนที่แล้วนายอภิสิทธิ์บอกว่าถ้าแก้รัฐธรรมนูญจะทำประชามติวันนี้เขาถามว่าทำไมไม่ทำประชามติเขาบอกว่ามีคนค้านและไม่มีเวลาถ้าไม่มีเวลาเขาก็ถามต่อว่าแล้วมึงอยู่9เดือนนั่นน่ะมกราจนถึงพฤศจิกามึงทำอะไรอยู่อ่ะถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญเพราะไม่มีเวลาแสดงว่า9เดือนที่ผ่านมาได้แต่ผัดแป้งทาหน้าเดินไปเดินมากับสิริโชคโสภาใช่ไหมใช่แต่พอบอกว่ามีคนค้านก็ถามว่าระหว่างพรรคฝ่ายค้านที่ค้านคุณอยู่ในสภากับประชาชน 17.4 ล้านเสียงคุณแคร์ใครวะแสดงว่าคุณไม่ได้เห็นความเห็นของคน 17.4 ล้านเสียงในประเทศไทยเป็นเรื่องสำคัญเลยใช่ไม่ใช่พี่น้องนี่อะไรพี่น้องคือตัวตนที่แท้จริงของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถึงเวลาหรือยังที่แม่ยกอภิสิทธิ์จะหายโง่สักทีพี่น้องครับเรามาด้วยเจตนาบริสุทธิ์เรามาโดยเอาธรรมนำหน้าเพราะฉะนั้นแล้วเราทำตามกรอบของกฎหมายนี่ยังดีนะยังใส่เสื้อสีอะไรมาก็ได้เดี๋ยววันดีคืนดีมันออกแบบบอกว่าต้องใส่เสื้อแล้วพ่นว่าเรารักอภิสิทธิ์ถึงจะประท้วงได้มันช่างคิดอะไรที่โง่ๆงี่เง่าได้เก่งเหลือเกินไอ้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยพี่น้องเราจะอยู่แสดงเจตนารมณ์ของการคัดค้านจนกระทั่งสภาปิดวันนี้แล้วเราจะกลับไปหาที่หลับที่นอนกันที่นอนมีอยู่หลายที่พี่น้องไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเมื่อกี้นี้ก็มีคนเล่าให้ฟังแล้วแต่ถ้าเดินๆอยู่ง่วงตรงไหนก็นอนแม่ตรงนั้นเลยพี่น้องครับพี่น้องกำลังเดินทางไปจัดการเรื่องสุขาอยู่พี่น้องให้พี่น้องสบายใจได้เราไม่คิดว่าผู้ว่ากทม.คนนี้ซึ่งเป็นคนของประชาธิปัตย์จะแกล้งเราเพราะถ้าเขาแกล้งเราพี่น้องครับพันธมิตรจะเอาผ้ามากั้นแล้วก็ขี้กระเยี่ยวบนฟุตบาทไปเลยให้กทม.มันล้างไปใช่ไม่ใช่พี่น้องขอต้อนรับพี่น้องจากจังหวัดต่างๆไม่ว่าที่เป็นสงขลาหาดใหญ่สตูลพี่น้องชาวใต้ทุกคน พี่น้องชาวเหนือพะเยาพี่น้องรอบด้านสมุทรปราการปทุมธานีพี่น้องอีสานในเมื่อเราเอาชีวิตเราแลกกับการปกป้องรัฐธรรมนูญการมาแสดงสิทธิ์ของเราแค่นี้ไม่ใช่เรื่องราวใหญ่โตในชีวิตเลยใช่ไม่ใช่พี่น้องเวรกรรมของประเทศที่ต้องมีส.ส.ชั่วแบบนี้มันก็เลยต้องทำให้คนดีๆของพวกเราออกมาแสดงเจตนารมณ์ขับไล่ส.ส.ชั่วหน้าตาดีๆพี่น้องครับปรบมือต้อนรับอาจารย์สมเกียรติ วงไพบูลย์หน่อยครับขอบคุณ
คุณสมคิดทองคุณนะคะแล้วก็ตอนนี้อาจารย์พิภพทรงชัยก็มาแล้วด้วยนะคะ